าช้าในการตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องซึ่งคนบ่นกันทั่วนะครับแล้วหนึ่งในเรื่องที่ทำให้คนเริ่มบ่นกันมากขึ้นเรื่อยๆคือความล่าช้าแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงในเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศมันเหมือนกับจะทวีความซบเซาไปเรื่อยๆนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นภาพของการค้าในละแวกสำเพ็งซึ่งปกติเป็นจุดที่รถติดมากแล้วก็คึกคักเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับแต่ว่ามีผู้ค้ารายหนึ่งโพสต์ภาพว่าตอนนี้สำเพ็งซบเซามากไม่เคยเห็นสำเพ็งซบเซาแบบนี้เลยหลังจากนั้นหลายสำนักข่าวก็ไปส่องดูกันว่าสำเพ็งซบเซาขนาดไหนปรากฏว่าซบเซาจริงๆนะครับเป็นภาพคนขายของนั่งหลับอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าทาง Voice Online ก็มีการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนะครับละแวกสำเพ็งรวมทั้งร้านค้าอื่นๆด้วยนะครับมีการสัมภาษณ์ร้านแม่อ้อนด้วยนะครับร้านแม่อ้อนเป็นข้าวแกงดังแถวสำเพ็งนะครับเมื่อก่อนผมก็ชอบไปกินนะครับมีหมูทอดอร่อยแต่ราคาค่อนข้างแรงนะครับโลละ60-70บาทขีดละ60-70บาทนะครับขนาดร้านแม่อ้อนก็ยังให้สัมภาษณ์เลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีสำเพ็งแสดงถึงความฝืดเคืองของเศรษฐกิจลากยาผมได้รับจดหมายเป็นเอกสารจากผู้ชมรายการโอเวอร์วิวนะครับท่านหนึ่งนะครับอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวบอกว่าอาจารย์ศิโรจน์ครับตอนนี้ธุรกิจที่แย่จริงๆไม่ได้มีแค่สำเพ็งนะครับแต่ความซบเซาของเศรษฐกิจมันลามไปถึงภาคท่องเที่ยวแล้วนะครับนี่เป็นจริงๆอยากจะให้เบลอชื่อบริษัทเขานะครับน่าจะลืมการเบลอชื่อบริษัทข้างบนเขานะครับข้างบนมีชื่อบริษัทเขาอยู่นะครับแต่ว่าในจดหมายเนี่ยนะครับเขียนไว้ว่าเป็นสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับต่อขอให้พนักงานบริษัทนั้นมีการปรับปรุงตัวดังต่อไปนี้ก็คือ1พนักงานระดับ 1-7 นั้นยกเลิกการจ่ายค่าครองชีพนะครับค่าไปเลี้ยงทุกรายการปรับลดลง 15% จากการจ่ายต่อวันในปัจจุบันนะครับค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ยกเลิกทุกกรณีนะครับค่าเข้ากะเช้ายกเลิกการจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกรายการจากการขายปรับลง 20% นะครับค่าคอมมิชชั่นไม่ให้เลยสักบาทเดียวงานล่วงเวลานะครับไม่มีให้ทำล่วงเวลาต่อไปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่21มิถุนายนจนถึง20กันยารายได้ต่างๆที่เคยมีเป็นรายได้พิเศษให้ยกเลิกให้หมดนะครับผมถามท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ว่าตกลงเนี่ยความเดือดร้อนมันเป็นยังไงเขาบอกว่าปกติพนักงานทั่วๆไปนะครับได้เงินเดือนกับเงินนู่นเงินนี่รวมๆกันเนี่ยประมาณ15,000นะครับ15,000เนี่ยก็รวมเฉพาะเงินเดือนเนี่ย11,000นะครับแต่ว่าจะมีเงินพิเศษต่างๆอีกรวมเป็น15,000นะครับแต่ตอนนี้พอค่าเหมาจ่ายที่เคยได้300ลดลงเหลือแค่120-150บาทนั้นรายได้ก็หายไปเยอะนะครับเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องโอทีที่พอยกเลิกไปหมดนั้นเงินก็หายไปเยอะอีกเหมือนกันเงินพิเศษต่างๆไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นพนักงานที่เป็นคนระดับล่างในธุรกิจท่องเที่ยวมีความเดือดร้อนมากนะครับหลายคนเคยให้เงินลูกไปโรงเรียนวันละ50บาทตอนนี้ต้องให้วันละ30บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะต้องเซฟค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสคุยเรื่องนี้เป็นรายละเอียดให้ชัดเจนต่อไปแต่ว่านี่คืออีกอาการหนึ่งของความซบเซาของเศรษฐกิจไทยนะครับมันไม่ได้มีแค่สำเพ็งแต่มันลามไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวและในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือธุรกิจท่องเที่ยวหลายที่ซบเซาหนักการขึ้นป้ายขายโรงแรมในภูเก็ตในพัทยาเป็นเรื่องซึ่งคนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ยินนะครับเราได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วว่าในช่วงปี2ปีนี้มีการขึ้นป้ายขายโรงแรมแถวภูเก็ตกับพัทยาหนักหน่วงจริงๆเพราะฉะนั้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยที่ฝืดเคืองเป็นอีกคำถามนึงว่าทำไมรัฐบาลนี้อยู่มา5ปีแล้วปัญหานี้แก้ไม่ตกนะครับพลเอกประวิตรเคยบอกว่าปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่น้อยลงนั้นจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าณเวลานี้เหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ได้ชี้ให้เห็นเลยว่าการท่องเที่ยวไทยกลับมาสู่ภาวะปกติการฝืดเคืองของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ของคนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการฝืดเคืองของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นไปอีกนะครับล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยคุณดอนนาคอนทัพออกมาแสดงความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้อยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วมีความน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นปัจจัยที่มีความน่าเป็นห่วงนะครับเศรษฐกิจไทยจะต้องมีการปรับลดการเติบโตแน่ๆจากเดิมแบงก์ชาติเคยประเมินว่าอยู่ที่ 3.8 รอบนี้คงจะต้องลดลงมาเหลืออยู่ที่ 3.2 นะครับโอกาสจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่มีแต่การหดตัวสัญญาณเข้มรุนแรงมากเพราะฉะนั้นภาพรวมระดับมหภาคของเศรษฐกิจน่าเป็นห่วงและเศรษฐกิจมหภาคที่น่าเป็นห่วงนั้นมันทำให้กำลังซื้อภายในประเทศหดนะครับทำให้กำลังซื้อแม้กระทั่งที่สำเพ็งก็หดและกำลังซื้อการท่องเที่ยวก็หดตามไปด้วยเป็นปัญหาที่ลุกลามเป็นลูกโซ่นะครับจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจว่าพรรคเพื่อไทยตอนที่มีการหาเสียงเลือกตั้งคุณหญิงสุดารัตน์เคยหาเสียงไว้ว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับจะทำนโยบายท่องเที่ยวให้เป็นนโยบายหลักกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วคุณหญิงสุดารัตน์พูดภาพนึงน่าสนใจว่า
นโยบายท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจไม่กี่อย่างที่เม็ดเงินจะเข้าไปสู่กระเป๋าประชาชนโดยตรงนะครับณเวลานี้รายได้จากการท่องเที่ยวมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับพนักงานบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างที่ผมไล่ท่านผู้ชมฟังนะครับถูกยกเลิก OT ไปเรียบร้อยแล้วถูกยกเลิกคอมมิชชั่นนะครับทุกแบบไม่มีการให้เลยค่าเข้ากะยกเลิกค่าทำงานนอกสถานที่เลิกค่าบริเวณทุกรายการเวลาออกเรือเวลาออกทัวร์ออกบูธออกตลาดดูแลกรุ๊ปทัวร์ลดลงไป 15% เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีปัญหาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดมีปัญหาตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำนะครับความล่าช้าในการตั้งรัฐบาลเพราะว่าพลังประชารัฐจะตกลงกันไม่ได้เป็นเรื่องของพวกพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ความล่าช้าแบบนี้ประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าเท่ากับประเทศบริหารโดยรัฐบาลที่ไม่มีนโยบายและประชาชนเป็นคนเดือดร้อนไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐซึ่งทะเลาะกันเองอยู่เดี๋ยวกลับมาคุยต่อช่วงหน้านะครับเรื่องอนาคตใหม่มีดราม่าใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วอนาคตใหม่กินข้าวก็ผิดแต่งชุดไทยก็ผิดเกิดอะไรดูอย่างช่วงหน้าครับ